สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าเช้าครับช่องเบาไทยบ้านครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นแต่เช้าครับแต่ว่าออกมาบ่ทันครับขาดเกลือไก่เกลือหมูเอางัวออกพอดีเอางัวออกมาพอดีเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับมื้อนี้อาทิตย์ขึ้นเร็วครับ6 โมงกว่าก็ขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7 โมงพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาสูงแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าหมอกยังบ่จางนะครับยังมืดอยู่หมอกพระอื่นนะครับเป็นยังไงหมอกหลายอยู่บ่ครับหรือว่าฮ้อนหรือว่าฝนตกเมื่อคืนนี่มีฝนนะครับฝนตกเมื่อคืนฝนตกแต่ว่าบ่แห้งนะครับพอดีหลังคาลายนี่เลยครับให้ชมบรรยากาศโดยรอบอันนี้เป็นเถียงนาน้อยคอยรักนะครับให้เศร้าตอนคืนคืนละ20 บาทใครสนใจมาได้เลยครับมีเปให้มีศาสตร์ให้หลังคาเปิดอะไรเขาห้องอยู่ว่าสกายรูมสกายมูนเบิ่งนอนแล้วเบิ่งไอ้พระจันทร์ได้ครับกลางคืนเปิดออกให้แผ่นนึงนะครับเป็นส่วนยาเมื่อคืนในบริกีตครับเพราะว่าฝนตกย่านฝนห้ามน้ำยางสิบ่ได้ยังครับสิได้คิดเล่นอันนั้นก็เป็นกระต๊อบน้อยของผมครับอยู่ในสวนยางพอดีอยู่กันครอบครัว4 คนครับพ่อแม่ลูกตัวนั้นเป็นข้าวไก่ตัวนั้นเป็นศาลาริมน้ำครับตัวนั้นเป็นซาดครับตัวนั้นถ้าใครมาไปนั่งหันอากาศเย็นชื่นใจครับตอนนี้ใช้เก็บเฟืองครับมีคนมาเล่นก็เลยเอาเฟืองเก็บไปก่อนเอาไว้ให้งัวยามฝนครับเฟืองปีนี้ก็ได้110ก่อนจัก10พอหรือเปล่าครับกับงัว4ตัวปีนี้ถ้าบ่พอก็งานเข้าแล้วครับงานยันนะครับมาเบิ่งพระอาทิตย์ยามเช้าครับเบิ่งยามใดก็งามยามนั้นครับทางอื่นเด้ครับตื่นกันแล้วบ่อันนี้ก็มาถ่ายคลิปลงไว้เดี๋ยวก็เขาไปเตรียมตัวส่งลูกไปโรงเรียนกับไปทำงานครับตรงนั้นก็มีกระต๊อบตรงนึงครับ เถียงนาเพิ่นเป็นเฮ็ดไว้บัดยามมาดำนาเกี่ยวข้าวเบิ่งบรรยากาศโดยรอบครับคันมักจังได้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้เบาไทยบ้านครับสําหรับมื้อนี้ก็ขอตัวไปเตรียมตัวไปทํางานก่อนครับเดี๋ยวรถสิไปปะสิบ่ได้ไปสําหรับนี้ก็ลาไปก่อนโดยพระอาทิตย์ขึ้นครับ